สมชัยชี้หมอเกตเสี่ยงโดนใบแดงเข้าข่ายผิดปมแนะนำคุณสมบัติเท็จมีโทษอาญาการเมืองวันที่13กรกฎาคม2567 13:52 น.สมชัยชี้หมอเกตเสี่ยงโดนใบแดงเข้าข่ายผิดพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.หลอกลวงให้ลงคะแนนแนะนำคุณสมบัติเท็จลงสมัครสว.มีโทษอาญาเมื่อวันที่13กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียตั้งข้อสังเกตวุฒิการศึกษาศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยสว.ซึ่งล่าสุดนำหลักฐานออกมาว่าเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียFCE จริงนั้นล่าสุดนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าเรื่องสว.กับวุฒิปริญญาเอกกับตำแหน่งศาสตราจารย์หนึ่งกฎหมายไม่มีการกำหนดคุณสมบัติในเรื่องวุฒิการศึกษาขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครเป็นสว.จบป. 0.4 หรือไม่จบเลยก็สมัครสว.ได้2ดังนั้นจบหรือไม่จบปริญญาเอกจริงหรือไม่จริงไม่เป็นประเด็นขาดคุณสมบัติ3ประเด็นสำคัญคือในเอกสารแนะนำตัวสว.3ที่เป็นเอกสารหลักที่ให้ผู้สมัครด้วยกันอ่านและตัดสินใจเลือกมีข้อความที่เป็นเท็จหรือไม่4หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นเท็จจะเข้าข่ายการกระทำความผิดมาตรา 77(5) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ในเรื่องหลอกลวงหรือจูงใจให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สมัครใด5ความผิดดังกล่าวเป็นใบแดงและมีโทษอาญาจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง20ปีเดือดสุดสเตฟานดับซ่าโฟกัสโชคปรีชาถลุงอับดานล่าศึกวันลุมพินี70กีฬาวันที่13กรกฎาคม2567 16:44 น.ศึกวันลุมพินี70จบลงด้วยความดุเด็ดเผ็ดมันระดับ5ดาวเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่วันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราโดยมีจอมบู้หัวใจแกร่งร่วมโชว์ความสามารถทั้งสิ้น11คู่เรียกเสียงเชียร์ดังสนั่นจากแฟนมวยได้ตลอดทั้งการแข่งขันคู่เอกนำรายการโฟกัสทีเควอภิญญาดาวรุ่งแข้งโหดวัย19ปีจากเชียงใหม่เปิดหน้าท้าชนเดือดสเตฟานเออร์ไวนักสู้พลังแกร่งวัย24ปีจากสกอตแลนด์ในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท 132.2 ปอไฟนี้จบวัยตั้งแต่ไก่โหเมื่อสเตฟานที่แบกน้ำหนักมาสู้2ปอนด์2เพนนีใช้เวลาเพียง1:57 นาทีของยกแรกกดฮุกซ้ายเข้าเต็มกรามส่งโฟกัสร่วงหลับคาพื้นผ้าใบทั้งที่ยังแทบไม่ได้ปล่อยของส่งให้นักชกจากแดนวิสกี้ปิดเกมไปได้อย่างเด็ดขาดเก็บชัยชนะครั้งที่4จาก5ไฟพร้อมรับโบนัส 350,000 บาทเป็นครั้งที่2กลับบ้านได้สมใจคู่เอกภาคอินเตอร์โชคปรีชาทีเคแสนชัยจอมบู้เก่าเกมวัย32ปีจากพิษณุโลกรับมือคู่ชกฟอร์มแรงอับดาลล่าออนดัชมวยหนุ่มอาวุธครบเครื่องวัย22ปีจากเลบานอนโดยปะทะฝีมือกันในกติกามวยไทยรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอเสียงระฆังเริ่มเกมดังโชคปรีชาเดินหน้าลุยใส่ทันทีโดยเล็งเล่นงานช่วงล่างของอับดาลล่าเป็นหลักยก2เกมเดือดขึ้นเมื่อทั้ง2ฝ่ายต่างเร่งเครื่องแลกอาวุธหนักแบบไม่มียอมกันยกตัดสินเจ้าของฉายาแรมโบ้ระยองเริ่มแผ่ว
เปิดช่องให้กำปั้นรุ่นน้องฮึดรัวหมัดเร่งทำแต้มไล่คืนมาแต่สุดท้ายตามไม่ทันครบ3ยกโชคปรีชาชนะด้วยเสียงข้างมากเก็บชัย3ไฟติดได้แบบสุดระทึกโดยค่ำคืนนี้มี4จอมบู๊โชว์ฝีมือดุดันสร้างความประทับใจให้กับบิ๊กบอสชาตรีสิบยอดธงคว้าโบนัสพิเศษคนละ 350,000 บาทกลับบ้านไม่รวมค่าตัวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.4 ล้านบาท 1 ล้าน 4 แสนบาทได้แก่เคนดูเออร์วิงตันมินอองอภิเดชเฟียสปทุมและสเตฟานเออร์ไวสรุปผลการแข่งขันทุกคู่วันลุมพินี70คู่เอกสเตฟานเออร์ไวชนะน็อกโฟกัสทีเควออภิญญานาทีที่1นาฬิกา57นาทีของยกแรกมวยไทยแคทเวท 132.2 ปอคู่รองยอดทองไทยสสมหมายชนะ TKOET1 ของโอม MBK นาทีที่2นาฬิกา6นาทีของยกแรกมวยไทยแคทเวท130ปอยอดนำชัยแฟร์เทคชนะคะแนนเอกฉันท์ทัพทิมทองสจเล็กเมืองนนท์มวยไทยแคทเวท114ปออภิเดชเฟียสปทุมชนะน็อกบุญชูสบุญมีฤทธิ์นาทีที่เที่ยงคืน21นาทีของยก2มวยไทยแคทเวท122ปอพยัคฆ์สุรินทร์อาจารย์อูดอุดรชนะคะแนนเอกฉันท์ทหารเอกนายกเอท่าศาลามวยไทยแคทเวท119ปอเพชรผาไทยบำรุงสิทธิ์ชนะคะแนนเอกฉันท์เซวานอามินีมวยไทยแคทเวท123ปอโชคปรีชาพีเคแสนชัยชนะคะแนนเสียงข้างมากอับดัลล่าออนดัชมวยไทยรุ่นสตรอเวท115ถึง125ปอตันมินอองชนะ TKO ตรันกวกตวนนาทีที่1นาฬิกา1นาทีของยก3มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145ถึง155ปอเพชรน้ำงาม PKแสนชัยชนะคะแนนไม่เอกฉันท์อาเมียอับดุลมุสลิมอฟมวยไทยแคทเวท130ปอกัดซิมูราดอาเมียซานอฟชนะคะแนนเอกฉันท์มาเทอุสเปเรรา MMA รุ่นไลท์เวท155ถึง170ปอเคนดูเออร์วิงชนะน็อกยูเฮอีกซึดานาทีที่1นาฬิกา37นาทีของยก2มวยไทยแคทเวท143ปอสวกลุ่มอิสระเล็งส่งนันทนาบุญส่งชิงรองปอทอวุฒิสภาคาดเปิดประชุมนัดแรกวันที่19กรกฎาคมการเมืองวันที่13กรกฎาคม2567 16นาทีหมอเปรมคาดประชุมวุฒิสภานัดแรกวันที่19กรกฎาคมปลุกใจหน่วยกล้าท้าชิงเก้าอี้ประธานอย่าปล่อยให้บล็อกโหวตขณะที่สวกลุ่มอิสระเตรียมส่งนันทนาบุญส่งชิงรองปอทอเมื่อวันที่13กรกฎาคม2567นายแพทย์เปรมศักดิ์ เฮียยุระสวกล่าวถึงกรณีการล็อบบี้สวโดยยื่นผลประโยชน์แลกเปลี่ยนเพื่อให้มาอยู่ร่วมในสังกัดว่าขณะนี้มีการล็อบบี้สวสายอิสระให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มสวที่เป็นเสียงข้างมากโดยให้ผลประโยชน์ก้อนใหญ่เพื่อให้ได้เสียงเด็ดขาดในการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาที่คาดว่าจะมีการเลือกกันในวันที่19กรกฎาคมนี้ถ้าปล่อยให้มีการล็อบบี้ได้การเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาจะไม่เห็นความหวังในระบบวุฒิสภาอย่าดูถูกเสียงข้างน้อยไม่มีความหมายอย่าไล่ทุบเอาตามใจตัวเองเพราะต้องทำงานร่วมกัน5ปีต้องมีความสมานฉันท์จะส่งเสริมความร่วมมือกันได้ดีที่สุดแต่เสียงข้างน้อยก็ไม่ควรดิ้นรนไปขอแบ่งตำแหน่งถ้าเสียงข้างมากไม่ยอมก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่จะต้องสู้อย่างมีศักดิ์ศรีส่วนตัวมองว่าเก้าอี้ประธานและรองประธานวุฒิสภาควรให้คนที่อยากดำรงตำแหน่งกล้าวเสนอตัวเองขึ้นมาไม่ต้องให้ใครเสนอชื่อแทนใ
และต้องแสดงวิสัยทัศน์ว่าจะพัฒนาวุฒิสภาอย่างไรให้มีความก้าวหน้ากว่าสว.ชุดที่แล้วเพื่อให้ที่ประชุมสว.ลงมติจะเลือกใครเป็นประธานและรองประธานนายแพทย์เปรมศักดิ์กล่าวนายแพทย์เปรมศักดิ์กล่าวต่อว่าอยากให้คนที่สนใจจะเป็นประธานและรองประธานวุฒิสภากล้าประกาศตัวเองลงสมัครกล้าเป็นหน่วยกล้าแพ้แข่งชิงเก้าอี้ไม่ใช่ปล่อยให้บล็อกโหวตยอมแพ้ตั้งแต่ตำแหน่งประธานวุฒิสภาแข่งเฉพาะตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาดูแล้วเสียศักดิ์ศรีเหมือนยอมจำนนตั้งแต่แรกตนไม่อยากให้วุฒิสภาชุดใหม่ถูกควบคุมตั้งแต่แรกแม้เสียงอาจจะสู้กลุ่มที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้แต่ถ้าสังคมสนับสนุนเสียงข้างมากก็จะถูกกดดันต้องวัดใจเขาจะใจกว้างเกรงใจกระแสสังคมแค่ไหนทุกคนเป็นสว.เท่ากันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่ามองว่าใครสีไหนดังนั้นใครอยากเป็นประธานต้องกล้าประกาศตัวตั้งใจมาเป็นเองกล้าแสดงวิสัยทัศน์ไม่ใช่ให้ใครเสนอมาไม่สง่างามผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการชิงตำแหน่งประธานรองประธานวุฒิสภานั้นขณะนี้สว.ในกลุ่มอิสระและสว.สายสีส้มที่มีจำนวนประมาณ30คนจะมีการหารือกันในสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาส่งคนลงชิงเก้าอี้ประธานและรองประธานวุฒิสภาโดยในส่วนประธานวุฒิสภาอยู่ระหว่างการพิจารณาจะส่งใครลงชิงเก้าอี้ส่วนตำแหน่งรองประธานวุฒิสภา2เก้าอี้นั้นมีการพิจารณาอาจจะส่งนางนันทนานันทวโรภาสและนายบุญส่งน้อยโสพลลงชิงตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาซึ่งจะต้องรอการพิจารณาอีกครั้งในสัปดาห์หน้า